โอ้โหคู่เราสองคนแทบจะไม่มีเรื่องขำขันเลยแต่ว่ามันก็ขำในใจนะคะเป็นพี่แบร์อีกแบบที่น่าจะไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนะคะเหมือนทะเลาะกับเด็กอะครับแล้วผู้ใหญ่ก็โดนเด็กปีนเกลียวแล้วก็จะแบบโอ้โหฉุนเฉียวกันอะไรเงี้ยทำเป็นเก๊กทำเป็นเก๊กอะไรเงี้ยโอ้โหยับผมนี่แหละผมทั้งพูดรัวทั้งพูดผิดทั้งอะไรต่อมีอะไรคำสมัยก่อนมันจะน้อยมันจะยากที่จะ improvise เพิ่มนู่นเพิ่มนี่อะไรใช่แต่พอแบบอยู่ไปสักพักแล้วจะเริ่มชินแล้วกับการพูดไอ้ภาษาไทยในยุคนั้นอะไรเงี้ยฮะพวกสำนวนนะไอ้พวกสำนวนคำแบบคำคล้องคำพังเพยคำสุภาษิตอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกค่ะคือหนูคิดเองไม่ได้เพราะว่าถ้าคิดเองประโยคมันจะเจ๊งอะค่ะหนูก็มักจะแบบว่าตามที่บทเขามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยะช่วงแรกๆคือแบบเหมือนแบบเนี้ยค่ะมันพูดไม่ออกเพราะว่ามันไม่ชินแต่พอชินแล้วก็คือลื่นก็โอเคค่ะหนูก็มันเพราะดีค่ะในความคิดหนูนะจริงแล้วเป็นเรื่องที่บทละครเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะครับผมต้องบอกไปเลยว่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็เลยทำให้มีการล่าช้าไปแต่ผมเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนได้ลุ้นไปกับการสืบสวน It's so good มันสนุกมากเลยค่ะลุ้นไปกับการสืบสวนหากันจนหาแทบจะหาไม่เจอว่าใครเป็นคนฆ่ากะปิตันช่องเป็นแฟนรับบทโคนันแน่เลยประมาณนั้นนะเพราะว่าแบบเดาไม่ถูกจริงๆอ่ะขนาดเรายังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงใช่พี่ออฟก็บอกว่าถ้าอยากทำเรื่องนี้มาเพื่อให้คนดูเป็นนักสืบแล้วตัวละครเป็นตัวดำเนินเรื่องไปเรื่อย